WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะกรมการศาสนาร่วมกับวัดยานวาจัดอบรมพระธรรมวิทยากรเพื่อเร่งพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2561ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครกรมการศาสนาร่วมกับวัดยานวาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจำปีงบประมาณ2561โดยมีพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายมานัสทารจัยอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดการอบรมทั้งนี้พระพรหมโมลีได้กล่าวสมโภชนียกถาในการเปิดการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงถาวรและสืบต่อไปได้นั้นต้องอาศัยศาสนทายาทสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านที่ร่วมในครั้งนี้มาจากทั่วประเทศมาด้วยหลากหลายเครือข่ายแต่มาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งต่อผู้ที่ร่วมจัดโครงการครั้งนี้ด้านนายมานัสทารจัยอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าพระธรรมวิทยากรที่จะเข้าร่วมการอบรมในวันนี้เป็นบุคคลที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ความรู้ในด้านหลักธรรมคำสอนพุทธประวัติและพระวินัยเป็นอย่างดีแต่จะทำอย่างไรพระธรรมวิทยากรจะมีเทคนิคการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเผยแพร่การศาสนาแห่งประเทศไทยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ2561ขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2561โดยได้อาราธนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศจำนวน230รูปเข้ารับการถวายความรู้ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการฝึกปฏิบัติเทคนิคสื่อสร้างสรรค์จิตวิทยาวัยรุ่นศาสนพิธีและมารยาทไทยสำหรับเด็กและเยาวชนรวมถึงการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยพระธรรมวิทยากรจากวัดยานวาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการกรมการศาสนาจะได้ขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากรเพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากรประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนต่อไปปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะการอบรมพระธรรมวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดโดยกรมการศาสนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเผยแผ่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยพบกับมุมมองการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยในยุค 4.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายมุมมองการปฏิบัติงานในพื้นที่ของพระธรรมวิทยากร4ภาคการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิตอลระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 9:30 นถึง 21:30 นณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ